นอกจากจะต้องมาลุ้นว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบด,ดีคนใหม่ของสหรัฐแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องลุ้นนั่นก็คือคดีความของทรัมป์ค่ะถ้าเกิดว่าศาลตัดสินบอกว่าเขามีความผิดจริงในคดีอาญาที่มีการจ่ายเงินปิดปากนักสแสดงภาพยนตร์สําหรับผู้ใหญ่คุณสวลักขั้นเลวร้ายที่สุดเนี่ยถ้าทรัมป์ถูกตัดสินจําคุกจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งสหรัฐทรัมป์ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําสิคะแต่ว่าไม่เข้าไปคนเดียวนะ เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นอดีตประธานาธิบดีเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการอารักขาจากหน่วยตำรวจลับตลอดชีวิตถ้าทรัมป์เขาเรือนจําตำรวจลับก็ต้องเข้าไปอยู่ด้วยนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ชมหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2การดํารงตําแหน่งของเขาก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ต้องจับตาซึ่งผลการสํารวจความเห็นล่าสุดดูเหมือนว่าทรัมป์และไบเดนยังคงสูสีกันมากค่ะผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในเรื่องความเชื่อมั่นของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีใน5ข้อได้แก่ความพร้อมทางจิตใจทางร่างกายการเลือกที่ปรึกษาที่ดีการมีจริยธรรมและเคารพประชาธิปไตยพบว่าประชาชนเชื่อมั่นในตัวทรัมป์มากกว่าไบเดนในแง่ของความพร้อมทางจิตใจและร่างกายแต่ในอีกสามข้อที่เหลือไบเดนมีคะแนนเหนือกว่าแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรคะ่ะจุดแข็งของไบเดนคือชาวอาอเมริกันเชื่อว่าเขาให้ความเคารพต่อคุณค่าของประชาธิปไตย และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศมากกว่าทรัมป์ส่วนความเห็นนะคะว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีผลโดยรวมทรัมป์ดีกว่าค่ะโดยเฉพาะคนที่ให้ความเห็นว่าทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีที่ดีมากจุดนี้นะคะคะแนนสูงกว่าไบาเดนเท่าตัวและถ้าเปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อสปีก่อน<ๆ>ก็พบว่าสัดส่วนนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่พอมาดูผลสำรวจ ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีที่เลวร้ายทรัมป์ก็มีคะแนนสูงกว่าไบเดนเช่นกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีคะแนนในส่วนนี้นะคะมากกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าชะตาก,กรรมของทรัมป์จะเป็นอย่างไรค่ะวันที่11กร,รกฎาคมนี้ศาลจะมีคำพิพากษาในคดีที่ทรัมป์ จ่ายเงินปิดปากสตรอมี่แดเนียลนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้เธอเปิดเผยความสัมพันธ์กับเขานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนในปี2016ซึ่งถือว่ามีความผิดภายใต้กฎหมายการเงินในระหว่างการหาเสียงรวมข้อกล่าวหาทั้งหมด34กระทงหลายฝ่ายเชื่อว่าคณะลูกขุนจะลงความเห็นว่าทร้ป์มีความผิดในทุกข้อหาแต่ละข้อหามีโทษจำคุก4ปี แต่ผู้พิพากษาสามารถตัดสินลงโทษด,ด้วยวิธีอื่นแทนการส่งตัวเข้าเรือนจำได้อย่างเช่นการคุมประพฤติการควบคุมและสอดส่องให้จ่ายค่าปรับและนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ด้วยซึ่งกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาหลายเดือนค่ะดังนั้นเชื่อกันว่าโอกาสที่ทรัมป์จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำมีความเป็นไปได้น้อยมากค่ะแต่ถ้าเรานะคะคลองจำลองสถานการณ์ในแง่ที่เลวร้ายสุดๆ ในกรณีที่ทรัมป์จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือทรัมป์จะไม่ได้เข้าไปคนเดียวค่ะเพราะจะต้องมีตำรวจลับเข้าไปด้วยเพื่อทําหน้าที่อารักขาอาดีตประธานาธิบดีซึ่งได้รับสิทธิ์นี้ไปตลอดชีวิตดังนั้นสิ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทางเรือนจําอาจจะต้องจัดสถานที่เพื่อคุมขังทรัมป์คนเดียวและยังต้องมีพื้นที่สําหรับทีมของตำรวจลับ ที่จะต้องประจำการอยู่รอบๆข้างๆทัำตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะและแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากนะคะแต่ก็มีรายงานว่าตำรวจรับและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มหาหรือถึงเรื่องนี้กันแล้วค่ะเพราะว่าผู้พิพากษายังไงก็ย่อมมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะพิพากษาลงโทษทรัมป์ด้วยการจำคุก ดังนั้นจึงถือว่ายังมีโอกาสนะคะที่ทรัมป์จะเข้าไปอยู่ในเรือนจําถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทรัมป์จะยังเป็นผู้แทนของพรรครีพาบลิเันเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีได้หรือไม่คําตอบคือยังเป็นได้ค่ะเพราะกฎหมายไม่มีข้อห้ามผู้ต้องโทษยังสามารถสมัครชิงตําแหน่งประธานาีธิบดีได้ที่มาของกฎหมายนี้นะคะเป็นเพราะว่าในยุคก่อตั้งประเทศ มีทั้งการปฏิวัติมีการทำสงครามกลางเมืองดังนั้นคนที่เคยถูกดำเนินคดีจากการกระทำเหล่านี้รวมถึงคนที่ต่อต้านอังกฤษในยุคที่ปกครองดินแดนในตอนนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยซึ่งในช่วง180ปีที่ผ่านมามีผู้สมัคร3คนค่ะที่หาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะที่ตัวเองอยู่ในเรือนจำเพียงแต่ว่าไม่มีใครชนะการเลือกตั้งค่ะ ดังนั้นนะคะต่อให้ทรัมป์ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ยังสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างเต็มที่รวมถึงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยค่ะคุณพรวดีคุณจิราชาตาทรัมป์อาจจะเข้าไปสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เพิ่มอีกรายการคือเป็นประธานาธิบดีที่บริหารประเทศจากเรือนจำค่ะค่ะขอบคุณค่ะ